คุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการมีสตาร์เคลียร์คัดชัดเจนอีกครั้งนะคะพร้อมกับอัปเดตความเคลื่อนไหวและกิจกรรมความดีต่างๆของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรวมถึงบรรยากาศงานโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยซึ่งถึงแม้จะสิ้นสุดโครงการไปแล้วแต่บรรยากาศและความประทับใจยังคงมีอย่างต่อเนื่องและวันนี้ถือเป็นช่วงควันหลงความประทับใจในบุญใหญ่ที่เหล่าสามเณรนับแสนรูปได้มาอบรมพัฒนานิสัยตนเองพร้อมกันทั่วประเทศรายการของเราจึงขอนำคุณผู้ชมได้ไปเยี่ยมเยียนอีกหนึ่งศูนย์อบรมที่มีความพร้อมในทุกๆด้านและยังมีทีมงานคณะคุณครูทุ่มสุดตัวเทสุดใจเพื่องานนี้โดยเฉพาะแต่จะเป็นที่ใดนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโรงเรียนเมืองบัววิทยาจังหวัดสุรินทร์เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นให้ลูกศิษย์ได้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ท่านและคณะคุณครูทุกท่านในโรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนในทุกกิจกรรมความดีให้ลูกศิษย์ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อตัวลูกศิษย์อย่างชัดเจนจนมีรางวัลแห่งความดีมาเป็นเครื่องการันตีมากมายโดยเฉพาะเมื่อปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลก V-Star Quality Award ระดับประเทศรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทสถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบด้านกิจวัตร10ประการและพัฒนา5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยระดับมัธยมศึกษามาครองรางวัลสถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบด้านกิจวัตร10ประการและพัฒนา5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยระดับมัธยมศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนเมืองบัววิทยาจังหวัดสุรินทร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมีสตาร์เคลียร์คัดชัดเจนค่ะในวันนี้จะมีโอกาสมาที่โรงเรียนเมืองบัววิทยาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดำเนินโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือว่าเด็กดีวีซ่ามาอย่างต่อเนื่องจนสร้างความเข้มแข็งให้กับบ้านวัดและโรงเรียนค่ะพร้อมกันนี้ในปีนี้มีโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยทางโรงเรียนก็สนับสนุนให้เด็กดีวีซ่าเข้าโครงการบรรพชาในครั้งนี้รวมทั้งโรงเรียนก็เป็นศูนย์อบรมสามเณรด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะให้ท่านผอ.แนะนำตัวคุณผู้ชมค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนายยันยงวงคำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33สุรินทร์ครับทราบมาว่าก่อนหน้านี้ค่ะท่านผอ.เคยดำเนินโครงการเด็กดีวีซ่ามาที่โรงเรียนเดิมจบจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อมาอยู่ที่โรงเรียนเมืองบัววิทยาก็นำโครงการเด็กดีวีซ่าเข้ามาด้วยตอนนั้นที่โรงเรียนเมืองบัววิทยานั้นด้านพฤติกรรมนักเรียนมีปัญหายังไงบ้างคะโครงการที่ทำให้เด็กของเรามีนิสัยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้ครองและก็ชุมชนมุ่งหวังก็คือต้องการเด็กที่เป็นคนดีและคนเก่งโครงการนี้เหมาะสำหรับเด็กๆของเราพอดีนะครับผมก็เลยนำเข้ามาสู่โรงเรียนเมืองบัววิทยาของเราพอเริ่มโครงการก็เราเน้นที่การฝึกปฏิบัติที่ให้เด็กได้ทำโดยการควบคู่ไปกับสมุดบันทึกความดีนะเด็กก็ได้รับการฝึกคุณครูที่ปรึกษาก็ดูแลผู้ปกครองก็ดูแลผมก็ดูแลด้วยการบันทึกสอดคล้องกับกิจกรรมที่อยู่ในโรงเรียนโดยเน้นบ้านด้วยโรงเรียนด้วยให้เหมือนกันคือกิจวัตร10ทีแรกนะครับตอนนั้นโรงเรียนก็เสริมเพิ่มเติมก็คือว่าในโรงเรียนก็ทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยู่แล้วในวิชาเรียนวันสำคัญก็ทำเหมือนกับทุกโรงเรียนนะครับทำทุกเหมือนกันแต่ว่าเราเน้นเป็นพิเศษในวันของวันศุกร์ครับสวดมนต์ไหว้พระวันคุณธรรมของเราที่พวกเราได้ทำต่อเนื่องเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญก็คือเด็กต้องวันศุกร์คือวันคุณธรรมของเราเนี่ยเราให้เด็กใส่เสื้อแบบพอใส่เลยเนาะใช่ค่ะเป็นสัญญาใจว่าคุณครูด้วยพอด้วยนะ ถึงวันศุกร์พวกเราสักวันนึงพวกเราเป็นวันคุณธรรมของเรานะลูกค่ะกับคุณครูด้วยแล้วเราก็ทำ
เป็นประจำและสิ่งหนึ่งที่เราทำได้โดยตลอดก็คือตักบาตรทุกวันพระนี่เราทำได้ตลอดเด็กที่โรงเรียนที่โรงเรียนเลยครับเอาพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากวัดของเรานี่แหละมาตักบาตรทุกเช้าของวันพระนี่คือกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำก็คือเอาผนวกกับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกมาผนวกกับกิจกรรมทางด้านของการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมที่โรงเรียนมีอยู่แล้วครับนะคะอย่างที่ท่านผอ.บอกแล้วตลอดระยะเวลา5ปีที่ท่านผอ.มาบริหารโรงเรียนนะคะความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่นำโครงการเด็กดีวีซาเข้ามาเป็นยังไงบ้างคะครับตัวนี้ที่เห็นเด่นชัดก็คือต้นแบบนะครับคือคุณครูของเรานะครับคุณครูของเราก็เป็นต้นแบบต้นบุญให้ลูกนะครับปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเมื่อคุณครูทำได้แล้วนะครับลูกๆของเราก็มีกลุ่มเด็กดีวีสตาร์ที่เป็นวีสตาร์คลับพวกนี้นะครับก็เป็นแกนนำขึ้นมาแกนนำขึ้นมาแล้วก็เขาก็ทำเองทำด้วยความภาคภูมิใจส่วนลูกที่เหลือคือเด็กๆที่พวกเราได้สอดแทรกเรื่องกิจวัตร10ประการให้เขาโดยใช้สมุดบันทึกความดีเขาก็ตั้งใจทำนะครับทำอย่างต่อเนื่องและทำด้วยตัวเองบางทีก็ไม่ต้องบันทึกนะครับนี่คือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือเวลาเข้ามาโรงเรียนนี่ก็เรียบร้อยแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะครับแล้วก็ช่วยกิจกรรมของเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเด็กเป็นผู้นำมาช่วยกันนะครับนี่คือเห็นส่วนนิสัยที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเห็นว่าพอถึงวันพระนี่รู้สึกเขาจะเตรียมตัวมาทำบุญเพื่อสะสมบุญของเขาและที่สำคัญก็คือว่ากิจกรรมใดๆในโรงเรียนนะครับเขาเรียนของเราเนี่ยก็ช่วยทำช่วยทำกิจกรรมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมีอะไรที่ดูแลได้เขาก็ไม่คือไม่แร้งน้ำใจนะภาษาเราก็คือไม่แร้งน้ำใจภาษาลาวเรา แล้วก็ที่สำคัญก็คือเด็กๆของเราได้ไปบอกผู้ปกครอง นะครับแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมที่เราฝึกในโรงเรียนอะไปทำที่บ้านและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผู้ปกครองก็ชื่นใจชื่นชมลูกพวกเราก็ชื่นชมเชียร์เนาะช่วยกันแล้วก็ผู้ปกครองก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมโดยกิจวัตร10ที่เราเริ่มเด็กก็ตื่นเช้ามาเรียนเช้าแต่งกายทำงานบ้านนั่งสมาธิสวดมนต์และสิ่งสำคัญก็คือออมเด็กของเรารู้จักออมบุญนะครับโรงเรียนเราทุกคนออมบุญกับธนาคารออมสินเดี๋ยวเขาจะมาเปิดธนาคารให้เราในปีนี้เราออมอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยเด็กนี่แหละทำให้ผู้ปกครองและชุมชนท่านเห็นก็เลยมีส่วนร่วมในการตั้งเป็นคณะกรรมการเรามีคณะกรรมการฟื้นฟูศีลธรรมพัฒนาศีลธรรมระดับตำบลของเราร่วมกันนะครับเราจึงกล้ามั่นใจว่าเราส่งบ้านวัดโรงเรียนมีความเข้มแข็งจากพฤติกรรมของเด็กที่สังคมได้เห็นชุมชนได้เห็นว่าเด็กของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากกิจกรรมที่เราจัดให้แล้วก็สามารถตรวจสอบได้พูดคุยได้ซักถามได้แล้วก็เขาทำด้วยตัวเองนะครับนี่คือความภาคภูมิใจทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านิสัยเด็กของเราเปลี่ยนไปนะครับคุณธรรมก็เข้าใจหลักศาสนาพิธีกรรมทางศาสนากิจกรรมทางศาสนาก็ร่วมด้วยช่วยกันโดยตลอดนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะอย่างที่ท่านผอ.บอกแล้วว่าต้องเริ่มจากคณะคุณครูก่อนต้องเป็นต้นบุญต้นแบบก่อนหลังจากนั้นนะคะก็สร้างแกนนำเด็กดีวีซาขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนแล้วเมื่อมีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่เด็กดีวีซาทุกคนในโรงเรียนนะคะก็คือน้องๆทั้งโรงเรียนนะคะมีโอกาสแล้วก็มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมหลังจากนั้นก็สามารถที่จะขยายไปสู่ครอบครัวไปสู่ชุมชนสร้างเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนที่เข้มแข็งได้อย่างที่ท่านผอ.บอกนั่นเองทำให้โรงเรียนเมืองบัววิทยาได้รับรางวัลวีซาควอลิตี้อวอร์ดติดต่อกันถึง2ปีซ้อนใน2ประเภทด้วยกันครับผมค่ะเป็นรางวัลประเภทอะไรยังไงบ้างคะประเภทแรกก็คือกิจวัตร10ที่เราทำมา3ปีเนี่ยนะครับเราก็ไปดูงานเราส่งลูกดูกิจกรรมส่งคุณครูไปตามกิจกรรมที่ชมรมพุทธศาสนาสากลท่านแนะนำมาแล้วก็ทางจังหวัดเราก็ไปนะครับได้เห็นว่าเราทำได้ดีได้แน่นแล้วเป็นของจริงใครมาก็ดูได้นะครับคือไม่ต้องบอกเวลาหลายทีมหลายคณะมาก็มาดูสภาพจริงเนาะนี่คือสิ่งที่เราประทับใจมากเรื่องของกิจวัตร10
สำหรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหรือว่าเด็กดีวีซ่านะคะนอกจากในเรื่องของกิจวัตร10ประการแล้ว5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและความดีสากล5ประการก็เป็นส่วนสำคัญที่โรงเรียนเมืองบัววิทยานั้นได้นำเข้ามาใช้ที่โรงเรียนจนกระทั่งนะคะเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนก็ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความดีสากล5ประการครับผมทำไมถึงกำหนดนี้เราต่อยอด2เรื่องที่ผมนำเรียนไปเมื่อกี้นี้ครับเรามีแผนของเราแล้วก็พอดีแผนเราสิ้นสุดที่ปีการศึกษา2557ค่ะพอขึ้น2558ปีการศึกษาใหม่เนี่ยเราก็เลยประชุมตกลงกันทุกภาคส่วนนั่นแหละขอเปลี่ยนอัตลักษณ์ของเรียนหน่อยตัวเด็กของเรานะครับให้เข้ากับสิ่งที่เรากำลังจะทำตอนนี้ก็คือยิ้มง่ายไหว้สวยกราบงามค่ะนะครับนี่คืออัตลักษณ์ที่เราล้อมกันค่ะนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอกลักษณ์ใหม่ด้วยเป็นเอกลักษณ์ใหม่ด้วยเป็นความดีพื้นฐาน5ประการเลยให้สอดคล้องกับงานที่เราจะทำต่อไปนี้ในเรื่องความดีพื้นฐาน5ประการแล้ว5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยด้วยบวกเข้าไปครับก็4ปีข้างหน้าต่อไปเนี้ยเราว่าเราจะทำ2สิ่งเนี้ยให้ดีให้เกิดที่ตัวเด็กให้ได้นะครับให้เข้มแข็งขึ้นให้ได้และสิ่งที่เราเน้นย้ำตรงนี้คือความดีพื้นฐาน5ประการที่เราทำก็คือสะอาดเราเน้นความสะอาดในที่ต่างๆของบริเวณโรงเรียนช่วยกันนะครับแล้วก็จัดสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบทำความเข้าใจกับลูกๆการพูดจาให้สุภาพนะครับแล้วก็การมาโรงเรียนหรือทำอะไรก็ให้ตรงเวลาและข้อสุดท้ายนี่ก็คือต่อยอดวันศุกร์ของเราทำสมาธิจิตใจผ่องใสตั้งมั่นนี่คือเรามาล้อมรวมกันได้ตรงกันพอดีเลยกับสิ่งที่เราจะสร้างเด็กดีวิสตาใหม่ของเราเป็นความดีพื้นฐาน5ประการและสิ่งที่อยากเห็นให้เกิดขึ้นติดเป็นนิสัยแล้วก็ต่อไปเป็นเยาวชนหรือมีครอบครัวในอนาคตก็คือดูแล5ห้องชีวิตให้ดีถ้าทำได้ตามที่กระบวนการที่เราสอนให้ฝึกให้แล้วลูกก็รับไปได้เนี่ยผมว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยลูกหลานของเราก็ได้คนดีคนเก่งแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะครอบครัวตัวเองญาติมิตรแล้วก็สิ่งอยากเห็นก็คือผมอยากเห็นในระดับตำบล นี่แหละที่เราจับมือกันเข้มแข็งบ้านวัดโรงเรียนนะอยากเห็นตำบลของเราได้เด็กที่มีคุณภาพตามที่เราอยากได้ตรงนี้นะครับปีนี้ก็เลยกำหนดเป็นนโยบายเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาวเลยนะครับถึงแม้การปฏิบัติเราอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ว่าเราตั้งเป็นอัตลักษณ์แล้วเอกลักษณ์แล้วเป็นแผนแล้วเราก็ต้องทำตรงนี้ให้ประสบผลสำเร็จเพราะว่ามีคนให้กำลังใจอยู่คือบ้านวัดโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเองครับเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำงานตอบแทนเขาในฐานะข้าราชการเนาะตอบแทนลูกหลานตอบแทนแผ่นดินครับผมค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกนะคะว่าในเรื่องเกี่ยวกับความดีสากล5ประการ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกำหนดเป็นแผนนโยบายที่ชัดเจนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะโรงเรียนเมืองบัววิทยาก็จะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆและก็สร้างเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นอย่างที่ท่านผอ.บอกค่ะอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆที่รับชมรายการอยู่ในการมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนค่ะครับก็เรียนท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านนะครับผมเชื่อในศักยภาพของท่านนะครับและให้เกียรติซึ่งกันและกันการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างท่านกับผมครับผมก็ทำตามนโยบายในส่วนหนึ่งพวกเราก็มีนโยบายหน่วยเหนือให้นโยบายมาแต่จุดเน้นโรงเรียนแล้วก็อัตลักษณ์โรงเรียนเอกลักษณ์โรงเรียนเป็นเรื่องของเราที่เราสร้างขึ้นได้ในความเชื่อของเราและความศรัทธาของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้นำเรียนท่านไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแต่ขอให้ทำจริงแล้วก็มีทีมงานที่เข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าเฉพาะเลยต้องเน้นที่ต้นแบบก็คือทีมคุณครูนะครับเป็นต้นแบบทั้งตัวผู้บริหารเองด้วยนะครับและสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ปกครองที่ท่านต้องทำความเข้าใจให้ได้ถ้าท่านอยากทำเรื่องอะไรผมคิดว่าตัวนี้สำคัญสำคัญอีกท่านหนึ่งเราต้องผ่านตลอดอยู่แล้วต้องขอความเห็นของท่านก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาท่านต้องเห็นด้วยกับเรื่องที่เราจะทำถ้าเป็นเรื่องดีท่านคงไม่ปฏิเสธ
และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านวัดโรงเรียนคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่วัดเป็นการเชื่อมต่อเรื่องคุณธรรมนะครับเด็กเราจะได้มีที่ปฏิบัติที่ฝึกนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้าใจในโครงการของเราท่านก็จะได้ช่วยเหลืออนุเคราะห์อุปถัมภ์อันนี้คือแรงอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้นำชุมชนที่ท่านจะต้องประสานให้ได้ก็คือลูกหลานเราก็ไปอยู่ในชุมชนนะครับถ้าเราทำได้ในสิ่งที่ผมกล่าวมาโครงการเด็กดีวิสตาที่ผมทำอาจจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์กับท่านก็ขอความกรุณาให้ท่านได้นำไปใช้ส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องหรือเป็นปัญหาพวกเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขแต่เราเชื่อมั่นว่าโรงเรียนเมืองบัววิทยาเชื่อมั่นว่าเราทำขณะนี้โดยเราบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแล้วก็เปลี่ยนอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเรียนเนี่ยเราเน้นเด็กของเราในเรื่องของคุณธรรมสูงนะครับส่วนความเก่งเด็กของเราเก่งทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าขอเรื่องนี้เถอะครับท่านผู้บริหารมาร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กๆของเราให้เขามีนิสัยที่ดีมีกิจสาธารณะแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับตัวเขาเองนะครับแล้วก็ครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมนะครับผมก็ขอฝากหรือท่านอยากมาดูโรงเรียนเมืองบัววิทยาผมก็ขอเรียนเชิญไม่ไกลเท่าไหร่ครับอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ห่างจากตัวสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์112กิโลนะครับเป็นตำบลที่อยู่ชายแดนนะครับขอบคุณมากครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสำหรับผู้บริหารครับนี่ก็คือโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหรือว่าเด็กดีวีซ่าที่โรงเรียนเมืองบัววิทยานะคะได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้นที่ท่านผอ.มาบรรจุที่นี่จบจนปัจจุบันวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.อย่างยิ่งนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะกลับเข้าสู่รายการวีสตาร์เคลียร์คัดชัดเจนในช่วงสุดท้ายนะคะและเรายังอยู่ที่ศูนย์อบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยณโรงเรียนเมืองบัววิทยาจังหวัดสุรินทร์กิจวัตรกิจกรรมซึ่งถือเป็นวัดปฏิบัติสำคัญนั่นคือการออกไปบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมในทุกๆเช้าและด้วยพื้นที่บริการของโรงเรียนมีหลายชุมชนทำให้สามเณรทุกรูปได้ไปโปรดญาติโยมได้ในทุกชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนค่ะซึ่งการออกไปบิณฑบาตนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ทำบุญถึงรั้วบ้านของตนเองซึ่งเมื่อใครได้พบเห็นเหล่าสามเณรนับสิบสิบรูปเดินเป็นแถวด้วยกิริยาที่สงบเสงี่ยมสง่างามเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนจึงนับว่าการบิณฑบาตนี้ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งนอกจากนี้การบิณฑบาตยังทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์และความเคารพศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเช่นที่ศูนย์อบรมโรงเรียนเมืองบัววิทยาจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้สามเณรจะใช้บาตรที่ทำมาจากดินเผารวมถึงชาวบ้านจะนำข้าวสารข้าวเหนียวที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีซึ่งเป็นของขึ้นชื่อในท้องถิ่นมาถวายให้แด่สามเณรนั่นเองค่ะระยะเวลาการอบรมตลอดทั้งโครงการกว่า8สัปดาห์นั้นเหล่าสามเณรจะได้ฝึกฝนอบรมพัฒนาขัดเกลานิสัยตนเองด้วยหลักความดีสากล5ประการรวมถึงการได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันอย่างต่อเนื่องซึ่งอานิสงส์ของการปฏิบัติทั้ง3เรื่องนี้จะส่งผลให้สามเณรทุกรูปไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติก็จะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ในทุกประการและสามารถสะสมบุญใหม่ในภพชาตินั้นๆได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วยค่ะอาการที่ได้มีโอกาสได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดนะเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตนะชีวิตของตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่านะมีความหมายรู้จักคำว่าคุณค่าของชีวิตตรงที่เราได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้มันมีความสุขยิ่งกว่าการได้เป็นผู้รับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ให้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าเราได้สละสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นเหมือนว่าได้ปล่อยวางนะการได้ปล่อยวางก็ถือว่าเป็นความสุขฉะนั้นหน้าที่นี้เนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มอบหมายให้นะลูกๆได้มา
สร้างบุญสร้างบารมีนะก็เต็มที่กับชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันเท่าที่ความสามารถมีนะที่จะปลูกฝังให้กับลูกหลานแล้วก็เด็กๆนะที่เข้ามาบรรพชาสามเณรฉะนั้นเองเนี่ยการได้มีโอกาสได้ปลูกฝังให้กับลูกหลานของเราตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยดำเนินนะดำเนินชีวิตนะด้วยธรรมะนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องนะเมื่อโตขึ้นมาแล้วนะก็จะมีธรรมะเหล่านี้แหละในการที่จะดำเนินชีวิตในอนาคตให้ถูกต้องตัดสินใจบวชเพราะว่าจะได้ทดแทนคุณพ่อแม่ครับได้รู้จักความรับผิดชอบครับได้วินัยระเบียบแล้วก็ความสะอาดด้วยครับคนที่สี่รวมพลังสามเณรผมประทับใจมากครับประทับใจตรงที่เขาทำเป็นโมเดลพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิใต้ต้นโพครับดูแล้วสง่าดีก็อยากเป็นเหมือนแต่อยากเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าครับครับขอเชิญพี่พี่น้องฮะมาบวชเป็นสามเณรได้ทั้งบุญได้ทดแทนคุณพ่อแม่แล้วก็ได้ระเบียบวินัยเยอะเลยครับสามเณรได้ไปวันรวมใจสามเณรวันที่4เมษายนสามเณรรู้สึกสนุกครับได้รู้ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามเณรก็สามารถนำไปปฏิบัติตามได้เช่นนั่งสมาธิตอนสามเณรเข้าไปในลานธรรมสามเณรตื่นเต้นมากเพราะคนมีคนเยอะมากครับบุญที่สามเณรได้บวชและได้สวดธรรมจักรที่วัดพระธรรมกายสามเณรก็จะเอาบุญนี้ไปฝากโยมพ่อโยมแม่ในครั้งนี้ผมได้เป็นสามเณรพี่เลี้ยงมีหน้าที่เช่นดูแลจัดแถวน้องๆสามเณรการขัดห้องน้ำการนั่งฉันอาหารการนั่งสมาธิรู้สึกเหนื่อยครับแต่รู้สึกประทับใจมากกว่ารู้สึกสนุกเมื่อผมลาสิกขาไปแล้วผมจะนำสิ่งที่ได้ฝึกในการบวชครั้งนี้เช่นการพับผ้าการจัดของให้เป็นระเบียบการขัดห้องน้ำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันการบวชในครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้และเอาบุญไปฝากโยมพ่อโยมแม่ว่าศูนย์อบรมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยของโรงเรียนเมืองบัววิทยาจังหวัดสุรินทร์นั้นมีความพร้อมสามารถรองรับกิจกรรมการอบรมในทุกๆด้านอีกทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านผู้ปกครองพิสูจน์ได้จากการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและการมาช่วยดูแลอุปถัมภ์ให้แด่สามเณรในทุกๆวันอย่างต่อเนื่องรวมถึงเสียงตอบรับอันดีที่มีต่อโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยในปีนี้เป็นสามเณรยายก็ดีใจด้วยอยากให้บวชจนจบอันหลักสูตรเพื่อนการบวชแม่แต่ว่าที่มีบุญวาสนาบ่ยายอยากให้เน้นอยู่โดนๆย่ายายอยากให้บวชบ่ไม่ต้องศึกเลยอยู่บ้านก็เด็กเฮ้เป็นยังไงล่ะก็ไปดื้อถ้าก็ไปเล่นเกมอะไรนะยายก็ไม่อยากให้อยู่มาอยู่นี่พอใครรู้สึกว่าเย็นลงอยู่ไงเพราะว่าลูกเน่นเพื่อนก็ว่าได้ไปเล่นเกมคือเก่านะก็เลยย่ายอยากให้เป็นเน่นอยู่ยังศิลาแบบหมดค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าครั้งแรกตั้งแต่ลูกชายมาสมัครเรียนก็บอกว่าคุณครูเขามีโครงการบวชสามเณรทั่วไทยนะคะก็รู้สึกว่าดีใจที่จะได้ลูกจะได้บวชก็รู้สึกปลื้มอะค่ะเพราะว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยมีแบบมีระเบียบวินัยคืออยู่ที่บ้านก็ไม่ได้สอนในเรื่องนี้ก็เลยว่าถ้าได้มาบวชก็พระอาจารย์ก็ได้จัดให้มีการอบรมทางด้านจิตใจด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวสามเณรเองทุกๆรูปอะค่ะรู้สึกปลื้มมากๆเลยน้ำตาก็ไหลว่าเคยแต่ปลื้มใจเรื่องอื่นแต่มาเห็นผ้าเหลืองมอบผ้าเหลืองให้มอบจีวรให้ลูกก็ปลื้มมากๆเลยว่าภูมิใจมากๆเลยที่ได้เห็นลูกจะบวชเนนะคะเมื่อตอนที่ลูกบอกว่าจะบวชโอเคเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่คิดว่าเขาจะบวชได้เพราะว่าเขาติดเกมมาก
ขาเป็นเด็กฉลาดแต่พอเขาคบเพื่อนแล้วเขาก็ติดเกมนะคะมันมีความรู้สึกว่าเรามันไม่เชื่อน่ะมันตื้นตันแล้วมันรู้สึกว่าดีมากไม่คิดว่าเขาจะทำได้แค่3วันลองให้เวลาเขาอ่ะสุดท้ายเขาก็อยู่ได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยมีความสุขภูมิใจก็อยู่บ้านก็มันไม่มีอะไรนะคะก็เล่นเกมใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์อ่ะอย่างน้อยก็ได้สักอย่างนึงอ่ะถ้าเขาบวชไปเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรที่ทำให้เขาเห็นเพื่อนมีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าเออเด็กคนนี้เราควรจะทำอย่างนี้ไหมเราจะทำดีขึ้นหรือเราจะทำเลวลงอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างคุณแม่เนี่ยอยู่ไกลๆคุณแม่ก็ต้องเออแม่อยากทำกับข้าวมาให้เน้นนะแม่รักหนูนะบางทีเขาไม่คิดว่าเรารักแต่เขาอาจจะเห็นสักครั้งนึงว่าเรารักเขาใช่ไหมคะตื่นตันค่ะดีใจค่ะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาจากเด็กที่เขาไม่ค่อยมีระเบียบไม่มีความรับผิดชอบเขาเริ่มรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะค่ะมีความรับผิดชอบขึ้นค่ะรู้จักหน้าที่ค่ะแล้วก็ทำตามที่พระอาจารย์สั่งค่ะเขาก็บอกว่าขอบวชเราก็ดีใจเนาะวันบวชก็ร้องไห้ตอนที่เขามาขอเขามาขอแม่บวชอย่างนี้ก็น้ำตาไหลบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่พอเห็นเข้ามาอย่างนี้น้ำตามาก่อนเลยลูกก็แม่ร้องทำไมอย่างนี้แต่เราก็ดีใจอะค่ะก็เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่เวลาเห็นลูกบวชอย่างนี้ก็ดีใจมากแบบทำอะไรไม่ถูกความรู้สึกที่เราเป็นแม่ที่แบบว่าเห็นลูกของเราเนี่ยใส่ผ้าเหลืองแบบนี้มันรู้สึกว่าปลื้มมากอะค่ะเหมือนว่าเราอย่างน้อยๆถึงเราจะไม่ได้ทำบุญแบบมากมายเหมือนลูกเราเข้าบวชอย่างนี้ก็จะได้มีบุญมาร่วมกับที่เพื่อนๆสามเณรบวชด้วยอะค่ะที่มาอยู่ในนี้แล้วก็พระอาจารย์นั่นก็ช่วยสอนแล้วทำให้จิตใจเขารู้สึกว่าสงบลงได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบระเบียบนิดนึงจากแต่ก่อนแบบจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยอยู่นิ่งเหมือนเปรียบเทียบเนาะมันแบบว่าวิ่งกระโดกกระเดกเหมือนลิงอย่างนี้จ้ะมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าสงบลงถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านที่ว่าอยากบวชหรือยังไม่อยากบวชหรือว่ามีจิตใจแนะนำว่าจะลองบวช ดีไหมก็ลองมาบวช ดูจะรู้สึกว่าจิตใจของผู้เป็นเนรเนี่ยก็จะสงบลงแล้วก็ของจากเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยจะรู้สึกว่าเราได้อิ่มบุญไปด้วยนะคะช่วงนี้เราจะได้มาพูดคุยกับผู้อยู่เบื้องหลังในทุกๆขั้นตอนตลอดระยะเวลาการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยณศูนย์อบรมของโรงเรียนเมืองบัววิทยาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเมื่อใครที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่ศูนย์อบรมแห่งนี้จะต้องได้เจอกับบุคคลทั้งสองท่านนี้อย่างแน่นอนส่วนท่านจะเป็นใครนั้นเราไปฟังคำตอบจากท่านกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการมิสตาเคียคัชชัดเจนนะคะและช่วงนี้จะอยู่กับบุคคลสำคัญอีก2ท่านค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในศูนย์อบรมสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยของโรงเรียนเมืองบัววิทยาจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งคุณครูทั้ง2ท่านนี้จะมีหน้าที่ความสำคัญอย่างไรเรามาพูดคุยกับคุณครูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้คุณครูแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายประยุทธ์สารศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางพัชนีสารศรีคุณครูคศ3โรงเรียนเมืองบัววิทยาค่ะเห็นชมหน้ากันไปแล้วนะคะว่าคุณครูทั้งสองท่านนี้หน้าตาเป็นอย่างไรแต่ว่าความสำคัญและบทบาทต่อศูนย์อบรมสามเณรของโรงเรียนเมืองบัววิทยานั่นก็คือว่าทุกครั้งที่เรามาแห่งที่ศูนย์อบรมแห่งนี้ก็จะเห็นท่านรองกับคุณครูโดยตลอดเลยของผมนะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับศูนย์บรรพชาแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดต่อกับบุคลากรกับพระวิทยากรต่างๆแม้แต่ศูนย์ของจังหวัดก็ได้มอบให้ผมเป็นผู้ประสานในเรื่องนี้นะครับค่ะก็ประสานงานดูแลทุกอย่างหมดเลยครับผมค่ะแล้วครูพัชรีค่ะก็เป็นครูประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะคะค่ะก็ก่อนที่จะบรรพชาก็เชิญชวนนักเรียนประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสายของโรงเรียนและเข้าไปให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มีเด็ก
เชิญชวนให้มาบวชค่ะสามเณรค่ะอบรมละคะคุณครูพัชนีได้ช่วยงานในด้านศูนย์ยังไงบ้างคะพออบรมก็ช่วยดูแลหนึ่งเรื่องอาหารต้องทำอาหารไปหาบุคคลหรือแม่บ้านที่จะมาช่วยแม่ครัวที่จะมาช่วยก็ไม่มีใครรับก็เลยต้องช่วยกันมาตลอดเนี่ยค่ะต้องตื่นมาทำตั้งแต่ตีสี่เลยป่ะคะตีสี่ค่ะค่ะตีสี่ทุกวันบางทีก็นอนพอถึงตีสามตื่นขึ้นมาก็ตื่นต่อเลย ไม่หลับ ก็คือจะต้องไปซื้ออาหารสดทุกอย่างมาเพื่อมาทำทุกวันวันละสองมื้อน้ำปานะอีกมื้อนึงค่ะรู้สึกว่าหนักไปไหมคะไม่หนักเหนื่อยไหมคะเป็นการทำบุญทำความดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้สามเณรเขาได้คิดว่าคุณครูได้ทำเพื่อเขาจะได้ทำเพื่อเราเพื่อตัวเขาเองด้วยเห็นแต่อย่างที่ดีแล้วเวลาที่จะต้องไปทำกิจวัตรอย่างเช่นว่าไปตักบาตรก็ทราบว่าท่านรองผอ.ก็ต้องไปประสานงานเราต้องประสานงานกับใครยังไงบ้างคะครับเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานในการที่จะไปพาสามเณรไปรับบิณฑบาตนะครับอันดับแรกก็ต้องไปประสานกับผู้นำชุมชนก่อนผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะนะครับแล้วก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพวกนี้ก็ถือว่าเขาเป็นแกนหลักของหมู่บ้านของชุมชนก็ต้องไปประสานเราก็ทำหนังสือจากศูนย์นี่แหละครับไปส่งก็จะประสานเรื่องเส้นทางจะให้เดินยังไงจะให้ท่านสามเณรคณะสามเณรนี่เดินไปยังไงนะครับเพื่อมันหนึ่งเพื่อความสะดวกสองก็ระยะทางจะได้ล่นระยะทางเข้ามาด้วยนะครับก็ประสานเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือในชุมชนแห่งนี้ก็รู้จักมักคุ้นกันดีพอไหว้วานอะไรก็จะได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดครับทุกครั้งที่ไปภาพที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างคะชาวบ้านเวลาได้เห็นสามเณรนะคะที่อยู่ในชุดผ้าเหลืองแล้วก็ดูสงบหน้าเริ่มใสศรัทธาไปบิณฑบาตเท่าที่ไปมา 3-4 ครั้งเนี่ยชุมชนหรือผู้ปกครองหรือว่าชาวบ้านเห็นนี่จะพูดง่ายๆเนาะเขาก็บอกว่าเขาประทับใจที่เห็นสามเณรเป็นจำนวนมากเพราะตามปกติวัดในหมู่บ้านในชุมชนก็จะมีพระไม่กี่รูปเวลาบิณฑบาตแต่เวลานี้สามเณรเล็กๆสำรวมก็มันส่งผลเป็นเรื่องของจิตใจของชาวบ้านด้วยนะครับก็อิ่มเอิบได้ทำบุญได้ช่วยมานะครับนี่ก็คือได้มีโอกาสไปบิณฑบาตเริ่มจากในชุมชนบริเวณใกล้ๆโรงเรียนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขยายออกไปพื้นที่อื่นๆให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณรด้วยแล้วถ้าย้อนไปนับตั้งแต่วันแรกก่อนนะคะที่มีการโกนผมนะคะมีการเริ่มพิธีบรรพชาค่ะจากเดิมที่เราอาจจะเห็นว่าสามเณรเหล่านี้ก็คือเป็นเด็กดีวีซาของทางโรงเรียนนะคะเป็นน้องผู้ชายอาจจะมีความซุกซนตามวัยบ้างแต่พอวันที่ได้โกนผมนะคะเห็นภาพผู้ปกครองเขามานะคะเห็นชุดผ้าเหลืองความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะโอ้ตรงนี้ขอเรียนให้ท่านวิทยากรรับทราบเลยนะครับว่าบางทีมันปลื้มในตัวเราเห็นผู้ปกครองเห็นนักเรียนที่กำลังจะเป็นสามเณรเนี่ยหลังจากที่ปรงผมเสร็จเนาะก็มานั่งโดยเฉพาะตอนที่ช่วงที่กำลังจะเข้าสู่พิธีนะครับมีการขอเข้ามามีอะไรก็ร้องไห้นะครับผู้ปกครองดีใจถามว่าร้องไห้ทำไมดีใจได้เห็นลูกเห็นหลานนะได้โดยเฉพาะพวกเรามันนับถือศาสนาพุทธเนาะพอลูกหลานมาทำกิจกรรมแบบนี้ก็ยิ่งปากปลื้มใจมากนะครับตัวเราเองในฐานะเป็นผู้ประสานงานเห็นแล้วก็อดภูมิใจไม่ได้ภูมิใจเช่นเดียวกันที่เห็นลูกหลานเขาได้มีโอกาสนะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาได้เห็นผู้ปกครองเพราะว่าผู้ปกครองบางคนเนี่ยสอบถามว่าไม่เคยกอดลูกกอดหลานเลยพอมาถึงวันนี้ก็กอดนะโดยเฉพาะปลงผมเสร็จเนี่ยเหมือนกับผิวพรรณเขาเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ปลงผมเสร็จโดยเฉพาะพอมาห่มผ้าห่มอะไรเข้าไปเหมือนกับมันสวยงามก็
อดที่จะปลื้มใจไม่ได้ครับพอได้อยู่ในเพศของสมณะแล้วนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเลื่อมใสน่าศรัทธาดูมีสง่าราศีนะคะอย่างที่ท่านรองผอ.ได้บอกเอาไว้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแต่ก็ปลื้มใจไปด้วยค่ะแล้วคุณครูพัชนีล่ะคะวันนั้นได้เห็นทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กดีวีสตาร์ที่บวชสามเณรภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะปลื้มใจค่ะได้ไปเป็นแทนผู้ปกครองหนึ่งคนเด็กก็ร้องคุณครูก็ร้องพอดีผู้ปกครองมาช้าก็เปลี่ยนผู้ปกครองผู้ปกครองมาเราก็เปลี่ยนออกไปแต่ว่าปลื้มใจเด็กรู้สึกว่าเมื่อโกนตรงผมเสร็จใส่ชุดผ้าเหลืองมีสง่าราศีเหมือนท่านรองว่านั่นเลยเหมือนมันน่าภาคภูมิใจค่ะภูมิใจมากเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาค่ะเป็นวันรวมสามเณรที่วัดพระธรรมกายทราบว่าคุณครูทั้งสองท่านได้มีโอกาสไปเห็นภาพนั้นด้วยตัวเองครับรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นสามเณรนับแสนรูปที่ลานธรรมค่ะผมนี่คืออย่างรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ก็ไปทุกปีเนาะไปทุกปีก็ไปเห็นความยิ่งใหญ่ของจำนวนคนอันนั้นในรูปของนักเรียนค่ะเด็กดีสตาร์แต่รอบนี้เป็นสามเณรนะครับเห็นแล้วก็ภูมิใจนะครับภูมิใจมากเลยผมก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างล่างนั่นแหละตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สามเณรท่านเข้าไปตื่นตาตื่นใจครับตื่นตาตื่นใจว่าเราทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับลำพังแค่ศูนย์เดียวนี่ก็กว่าจะเป็นศูนย์ได้ฉะนั้นทั่วประเทศนะครับมารวมกันแล้วก็เห็นสามเณรจากภาพที่ตอนไปรวมพลังเด็กดีวีสตาร์เนาะการวางเนื้อวางตัวของเขาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่พอรอบนี้เป็นสามเณรค่ะเพศสมณะครับก็ความสำรวมก็เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ภูมิใจครับภูมิใจนะครับโดยเฉพาะตอนทำพิธีตอนสวดตอนเย็นนะครับอันนี้ปลื้มใจผู้ปกครองหลายท่านนี่บอกว่ามาแล้วคุ้มค่าค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอยากมาผมคิดว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องมีทุกปีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเยาวชนที่หลงผิดเรื่องอื่นไปในเรื่องของรสนิยมความฟุ้มเฟ้อความฟุ่มเฟือยต่างๆนะครับก็จะหันกลับมาดูเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนก็จะให้การสนับสนุนเรื่องนี้นะครับเพราะอย่างมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการใช้โทรศัพท์นี่ผมถือว่าฟุ่มเฟือยนะครับเด็กเติมเงินโทรศัพท์วันหนึ่งไม่ใช่น้อยนะครับพอมาเป็นสามเณรเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ผู้ปกครองก็สบายใจด้วยคุณครูก็ดีใจก็คิดว่ายังไงเขาก็คงจะเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตหลังจากที่สึกไปแล้วที่พวกผมทำเนี่ยเหนื่อยกายครับแต่สุขใจ เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะของการบรรพชาสามเณรอยากจะให้คุณครูพัชนีและท่านรองผอ.นะคะฝากถึงผู้ที่ทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นศูนย์อบรมสามเณรแห่งไหนก็ตามทั่วประเทศอะค่ะที่ชมรายการอยู่ฝากให้กำลังใจค่ะการที่จะทำเป็นศูนย์บรรพชามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับโดยเฉพาะที่เป็นศูนย์ใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ยากบางทีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะไม่พร้อมแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาลูกหลานให้เข้าใจถึงเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนามันก็อยากจะฝากให้กำลังใจทุกท่านนะครับได้ช่วยกันนะครับหล่อล้อมก็ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเราทั้งชาตินะครับก็อยากจะฝากแล้วก็ให้กำลังใจถึงจะเหนื่อยนะครับก็เหนื่อยจากแรงกายจิตใจอย่าเหนื่อยนะครับเรามาช่วยกันคิดว่าถ้าเราสามารถทำได้ต่อไปเยาวชนไทยนะครับซึ่งมันมีปัญหามากมายในขณะนี้นี่ก็น่าจะลดลงแล้วก็จะกลับไปสู่ในสิ่งดีๆในอนาคตข้างหน้าหลายๆปีข้างหน้าด้วยครับการที่จะเป็นครูที่ดีก
็ต้องเริ่มต้นที่นักเรียนดีเราทำยังไงจะให้นักเรียนดีเมื่อเราได้ร่วมกิจกรรมที่ดีๆทุกคนที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งหลายคุณครูทั้งหลายก็น่าจะมีความภาคภูมิใจช่วยเหลือกันช่วยเหลือเด็กก็จะได้เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นการเพิ่มพูนปัญญาให้เด็กช่วยเหลือเด็กที่เขาอาจจะหลงผิดก็น่าจะมีความภาคภูมิใจเป็นต้นบุญต้นแบบค่ะนะคะอย่างที่ท่านรองและคุณครูพัชนีนะคะได้บอกแล้วว่าการที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบได้ต้องเริ่มที่ตนเองก่อนบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยท้อไม่เคยถอยเพราะสุดท้ายเรามองไปที่เป้าหมายนั่นก็คือลูกศิษย์ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งค่ะที่เกิดจากความตั้งใจของคณะคุณครูทุกท่านของโรงเรียนเมืองบัววิทยาจังหวัดสุรินทร์นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความดีต่างๆมากมายทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นนี้เพราะทุกท่านมุ่งหวังให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ถูกหล่อหลอมซึมซับเอาแต่สิ่งดีลงสู่จิตใจเพื่อพวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและพร้อมกลับมาทำหน้าที่เป็นต้นบุญต้นแบบและพัฒนาชุมชนของพวกเขาสืบไปวันนี้รายการ We Star Clear ค่ะชัดเจนเวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับเทปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ